สวัสดีครับวันนี้เรามีแกะกล่องนะครับเป็นหมวกกันน็อกนะครับจากยี่ห้อชาร์คนะครับเป็นชาร์คเฮลเมทนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น EVO นะครับ EVO ES นะครับมาเรามาดูกันดีกว่าว่าข้างในจะเป็นยังไงมาแกะพร้อมกันนะครับอันนี้จะเป็นสีแดงน่าจะส้มนะครับเขาว่าเป็นออกแดงส้มเรามาดูพร้อมกันผมก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับใส่มาในกล่องนะครับมีแค่โฟมรองไว้แล้วก็อยู่ในถุงผ้านะครับยกขึ้นมาให้ดูเลยนี่เดี๋ยวออกกล่องออกก่อนนี่นะครับน้ำหนักประมาณสัก 1,600 ถึง 1,700 กรัมนะครับบวกลบอันนี้ตามที่เขาแจ้งมานะครับถุงห่อผ้าสวยงามมากนะครับโอเคมัดเชือกมาให้อย่างดีนะครับตัวนี้เป็นเต็มใบนะครับเป็นหมวกกันน็อกเต็มใบ full size นะครับแต่เรามาดูว่ามันเป็นทำอะไรได้บ้างนะครับมีหลายคนรีวิวโอ้โหสีโคตรเจ็บโอ้โหสีมันแดงอมส้มส้มอมแดงออกจะเป็นส้มแบบโอ้โหสีสวยครับถูกใจมากมาไซส์ M นะครับตัวนี้นี่นะครับไซส์ M น้ำหนักผมว่าหนักนะค่อนข้างหนักนะครับน่าจะสักโล6นะครับนี่ในนี้ก็จะมีเป็นสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับคู่มือเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะครับตัวสายรัดคางนะครับเป็นสลักดึงอย่างเงี้ยปลดง่ายนะครับอย่างนี้นะครับมีหลายคนน่าจะรีวิวแล้วล่ะนะครับอันนี้ผมถือโอกาสแกะกล่องแล้วกันนะครับใบนี้ที่สนใจที่สั่งมาเนี่ยที่ผมชอบอยากได้ก็คือมันเปิดค้างได้นี่เขาว่ามันเปิดค้างได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูมันเปิดยังไงนะยังไม่ได้ลองเขาว่าเนี่ยกดตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองกดใช่กดแล้วก็ดึงขึ้นนะเดี๋ยวลองดูนี่ครับสังเกตที่ตัวกระจกชิวนะครับนี่มันกระดกนะครับแล้วก็เขาบอกว่ายกขึ้นได้เลยเฮ้ยยกขึ้นได้จริงๆด้วยจริงเหรอมันจะไม่หักจริงๆเหรอมันรู้สึกว่ามันแปลกๆอ่ะเดี๋ยวค่อยดูมันยกได้เลยเหรอมันไม่ต้องยกใช่ไหมครับเขาว่างั้นนะเป็นลักษณะสีด้านนะครับเป็นแมตต์นะครับไม่ได้กลอสไม่ได้เงานะครับเดี๋ยวเรามาดูอื่นๆนิดนึงนะครับมีตัวนี้เป็นกันแดดนะครับเดี๋ยวให้ลูกไหนก่อนตัวนี้นะครับเป็นกันแดดอยู่ข้างบนนะครับที่เปิดปิดเขานะครับเลื่อนขึ้นได้ก็จะไม่มีกระจกเป็นกระจกใสครับปิดลงมาเดี๋ยวลองใหม่นะครับผมจะลองอีกทีนึงยกไงอ่ะโอ้นี่ได้แล้วเนี่ยนะครับยกเปิดค้างขึ้นแล้วก็ดันไปให้สุดล็อกไว้ข้างหลังนะครับมีเสียงล็อกคลิกนะครับนี่ก็จะกลายเป็นอย่างนี้โหเท่มากนะครับนี่ประมาณนี้นะครับยังไม่ได้ลองใส่นะครับน้ำหนักผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างหนักเทียบกับใบเก่านะครับก็แน่นอนนะครับมันเป็นมีพวกระบบต่างๆนะครับอันนี้มีมอกนะครับแล้วก็เป็นไซส์ M นะครับน้ำหนักนี่นะครับเขาบอกอยู่ 1,650 กรัมนะครับทีนี้จะเอาตัวนี้ลงคืนยังไงเนี่ยมันต้องมีที่กดอีกไหมอันนี้ยังไม่เคยได้ลองนะครับก็ไปพร้อมๆกันอ๋อนี่ครับยกด้านข้างขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็วางอย่างนี้แล้วก็สับลงมานี่ล็อกอ๋อเยี่ยมมากแจ๋วจริงสวยๆครับสวยสีสันแดงส้มโอเคนะครับมาดูให้ดูกันประมาณนี้แล้วกันนะครับเรามาแกะกล่องกันดูเล่นๆนะครับได้
เอามาให้ดูกันนะครับโอเคนะครับไปละเดี๋ยวไปลองใส่ใช้กันดูขอบคุณมากครับสวัสดีครับ